7ขั้นตอนมีความสุขที่แท้จริงหลายคนใฝ่หาความสุขขวนขวายตามหาโดยไม่รู้เลยว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้มีหรือไม่มีความสุขเพราะแค่ไม่เป็นทุกข์ก็บุญนักหนาแล้วจริงๆแล้วสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับที่ตัวของเราว่าพอใจในสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เป็นได้หรือไม่เพราะเพียงแค่พอใจความสุขใจก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะทำอย่างไรให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืนและแท้จริงง่ายๆแค่7ข้อนี้ถ้าทำได้คุณก็จะพบความสุขที่แท้จริงข้อที่1คิดให้น้อยรู้สึกให้มากข้อที่2หน้าบึ้งให้น้อยยิ้มให้มากข้อที่3พูดให้น้อยฟังให้มากข้อที่4ตัดสินให้น้อยยอมรับให้มากข้อที่5ดูให้น้อยทำให้มากข้อที่6บ่นให้น้อยซาบซึ้งให้มากข้อที่7กลัวให้น้อยรักให้มากพูดให้น้อยพูดมากไม่ดีตรงไหนคนช่างพูดหน้าคบหาด้วยจะตายตรงนี้ต้องแยกให้ออกก่อนว่าพูดมากกับพูดเก่งเป็นเรื่องคนละเรื่องกันพูดมากคือพูดไปเรื่อยๆพูดจาเพ้อเจ้อไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนึกอยากจะพูดก็พูดโดยไม่สนใจหรือใส่ใจกับอะไรและใครทั้งนั้นส่วนพูดเก่งคือการรู้จักพูดเป็นการพูดด้วยปัญญาถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นคำพูดได้อย่างดีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรพูดแบบเป็นเหตุเป็นผลมีสาระและน่าฟังโบราณท่านว่าจะดูว่าคนโง่หรือฉลาดดูได้จากคำพูดนี่แหละดังนั้นคนพูดมากไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดเก่งและคนที่พูดเก่งไม่จำเป็นต้องพูดมากข้อเสียเปรียบของการพูดมากก็คือคุณจะไม่รู้จักฟังตั้งหน้าตั้งตาที่จะพูดอย่างเดียวจนลืมสนใจและใส่ใจที่จะฟังทำให้พลาดอะไรดีๆไปที่สำคัญพอพูดมากๆเข้าสมาธิจะโฟกัสสิ่งต่างๆก็น้อยลงทำให้คนพูดมากมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้น้อยมากถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนพูดมากก็ต้องตั้งสติให้ดีแล้วลองที่จะฝึกเปลี่ยนตัวเองดูพูดแต่เรื่องดีๆที่จะนำประโยชน์มาให้หรือเปลี่ยนจากพูดเป็นการคิดการปฏิบัติหรือการฟังแทนแล้วการใช้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเยอะฟังให้มากรู้หรือไม่การฟังสร้างความสำเร็จได้ดีกว่าการพูดคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะฟังมากกว่าพูดและเมื่อสำเร็จแล้วเขาจึงพูดหรือสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่นอีกทอดหนึ่งแค่นี้ก็รู้แล้วว่าการฟังสำคัญมากแค่ไหนเพราะการฟังทำให้เกิดพลังได้หลายอย่างแต่ต้องไม่ใช่แค่ได้ยินแล้วผ่านไปต้องเป็นการฟังอย่างตั้งใจฟังแล้วคิดตามถึงจะเรียกว่าเป็นการฟังที่เกิดประโยชน์พึงระลึกไว้เสมอว่าการฟังไม่ใช่ความเงียบแต่เป็นการให้ความสนใจกับสิ่งที่กำลังฟังนอกจากจะลึกซึ้งและสิ่งที่จะฟังมากขึ้นแล้วยังเป็นการเข้าถึงคนพูดได้มากด้วยข้อดีและประโยชน์เยอะขนาดนี้หันมาฝึกตัวเองให้พูดน้อยลงด้วยการฟังให้มากขึ้นเพราะถ้ามัวแต่พูดก็หมดโอกาสที่จะฟังอย่าลืมว่าการฟังสร้างความสำเร็จได้ดีกว่าการพูดมาเปลี่ยนตัวเองให้พูดน้อยลงและฟังมากขึ้นกันดีกว่า